วันนี้นะคะเราจะพามาแง้มขุมทรัพย์คุณหยางหยางธีรคุปนะคะคนนี้เนี่ยเพิ่งจะเป็นเจ้าบ่าวหมาดๆเลยนะคะเพิ่งจะแต่งงานกับคุณสายไหมมณีรัตน์เธอเป็นนางร้ายในเรื่องฆ่าบดินนะคะก็เรามาดูกันค่ะถือเป็นข่าวดีส่งท้ายปีจริงๆนะคะสำหรับนักแสดงสาวช่อง3คุณสายไหมมณีรัตน์ศรีจรูนที่จูงมือแฟนหนุ่มหยางหยางธีรคุปทายาทผู้นำเข้ารถหรู Audi Thailand หลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานร่วม4ปีเต็มงานนี้นะคะเหมือนเจ้าบ่าวเนี่ยจะทุ่มสินสอดแบบที่เรียกว่าจัดไม่อั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนเพชร5กะรัตกำไรเพชรนะคะนาฬิกาแล้วก็รถยนต์สุดหรูทุ่มสุดตัวแบบนี้อยากรู้หรือเปล่าว่าธุรกิจนำเข้ารถหรูที่หยางหยางธีรคุปดูแลอยู่นั้นจะอู้ฟู่ขนาดไหนกันบ้างได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะพบว่าบริษัทไมสเตอร์เทคนิคจำกัดเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ Audi AG จากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทนะคะจดทะเบียนในวันที่25กรกฎาคม2559โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้ท่านแรกนะคะนายกฤษดาล่ำซำท่านที่2คือนางนวลพันธ์ล่ำซำท่านที่3ก็คือหยางหยางนะคะคุณธีรคุปธรรมณีวงศ์และท่านสุดท้ายคือนายกฤษณกรเสวตนันดำเนินธุรกิจขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกันปัจจุบันนะคะมีทุนจดทะเบียน40ล้านบาทและนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะของคุณหยางหยางธีรคุปนะคะทายาท Audi Thailand ค่ะที่เพิ่งจะลั่นระฆังวิวากับคุณสายไหมมณีรัตน์ไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีย้อนหลังแล้วกันนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะถ้ามีข่าวสารอะไรคืบหน้าใหม่ๆเราจะเอามานำเสนอในช่องนี้ค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ